ตอนนี้ไม่โอเคเนี่ยแต่งวันมากสุดทินก็ต้องมอบแล้วสัทธาเสียน้ำมอบให้ 5,000 บาทโอเคให้กำลังใจนะครับเป็นไงวันนี้หน้าตาสดชื่นแล้วดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจไหมวันนี้รับบัญชีมาผู้ว่ามาเหล่ากาชาติมาประธานเสียน้ำมาภาคเอกชนมาดีใจไหมหายป่วยยังยังมีอาการอะไรมั้งครับมีอาการไข้ไหมไม่ค่ะไม่แล้วหายเป็นปกติแล้วครับใช่ครับใช่ครับยังปวดอยู่ไหมปวดกระดูกอยู่เนาะเป็นมะเร็งที่ไหนเป็นเลือดขาวตอนแรกเป็นเม็ดเลือดขาวค่ะแล้วก็ลามไปที่ไขกระดูกค่ะลามไปที่ไขกระดูกแต่หน้าตาน้องปกติเลยสดชื่นนะมียาหอมให้ได้กำลังใจได้ยาด้วยได้ยาน้องเขาก็กำลังใจดีค่ะสู้สู้นะถ้าสู้ก็โอเคครับมีตัวเลยแล้วเพราะว่าลานี่ก็เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็คนก็มีความเห็นใจนะครับเพราะคุณพ่อแม่เนี่ยดูแลลูกสองคนอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าสู้ชีวิตมากนะครับยอมทิ้งงานมาเพื่อที่ว่าเรามาดูแลลูกก็อาศัยอยู่ในบ้านญาติกันเนี่ยนะครับก็คนในชุมพรนะครับก็มาช่วยกันในทุกๆทางนะครับมีระดมกำลังมาช่วยเพื่อทำยังไงให้คนที่เขาสู้ชีวิตแม่ก็มีกำลังใจสู้เพื่อลูกใช่ไหมครับคนก็เลยมาเป็นกำลังใจช่วยเหลือน้องเขากันนะครับก็อยากให้น้องเขาเองซึ่งเดิมเคยเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยอยู่แค่ประถมท่านประถมเองสิบขวบเองครับมาช่วยกันวันนี้ก็มากันภาคส่วนต่างๆนะครับทางจังหวัดเองการชาติเองท่านสสทางในอำเภอทางสาธารณสุขโรงพยาบาลใครมากันหมดนะครับมาเป็นกำลังใจแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับเพื่อต่อชีวิตของคนที่ทุกคนไม่มีใครอยากจะให้น้องเขาไปง่ายๆนะครับก็เป็นกำลังใจมาช่วยแม่เขาครับมีทางจังหวัดเองมีสิ่งหนึ่งใดก็พยายามระดมกำลังเข้ามาช่วยนะครับแต่เรื่องโรคของโรคมะเร็งเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใช้คุณหมอใช้อะไรต่างๆในการรักษานะครับแล้วก็พยายามจะหาทางหาวิธีดีที่สุดช่วยที่ทำให้เขาน้องก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับเพราะเด็กอยู่ในวัยที่ถ้าเติบโตก็จะเป็นขวัญกำลังใจของครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจแก่พ่อแม่ที่สู้มาครับขอบคุณครับกับสสด้วยนะครับสสก็ได้ลงมาเยี่ยมน้องปวารานะครับก็อยากให้สสพูดอะไรหน่อยครับผมครับก็คือได้ทราบข่าวจากท่านจุติไกรฤกษ์นะครับตอนที่ประชุมสภาว่าน้องเขาว่าท่านจะลงมาที่นี่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยผมเองเคยเข้ามาหาเสียงตอนเจอย่าใช่ไหมครับย่าเขาที่นี่ครับแล้วก็แต่ว่าไม่รู้แม่เขาไม่ได้อยู่เขาก็บอกว่าหลานไม่สบายแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็เจอแต่ย่าเขาอย่างเดียวก็คิดน่าสงสารนะครับครับนะครับเด็กยังมีอนาคตอยู่แต่ไม่เป็นไรครับดูหน้าตาแววตาแล้วสู้ได้นะสู้ได้สู้ได้ครับสู้ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์พี่ไว้กันนะครับไว้เผื่อจะได้เข้ามาดูแลบ้างครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านสสขอบคุณครับสสก็เป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับรัฐมนตรีด้วยนะครับตอนนี้รัฐมนตรีก็เดินทางใกล้ถึงแล้วครับช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อนายกซื้อก่อนเลยประเดิมก่อนนายกประเดิมเลยครับ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 ประเดิมเลยขายดีขายดีเลยเชื่อเหรอต้องทำน่ารักมากเลยบอกพิธีกรประกาศให้หน่อยบอกพิธีกรประกาศให้หน่อยอันละร้อยต่อชีวิตต่อชีวิตพยานพยานเอาอีกร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายนะครับ
น้องเขาทำของชำร่วยนะครับก็ปกติขายอันละ10บาทนะครับแต่วันนี้ร้อยหนึ่งนะครับบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือน้องนะครับนี่ขณะนี้ประมูลของคุณยายครับร้อยเดียวร้อยเดียวกระเป๋าถุงเท้ากระเป๋ามาตอนนี้ได้มาแล้วยืดรักใหม่รักใหม่เขาได้แล้วค่ะได้แล้วนะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วได้เพิ่ม 1,000 บาทคนละร้อยที่เหลือพวกว่าเหมาค่ะเดี๋ยวเหมาเพราะเดี๋ยวให้อีกคือให้อะไรเป็นหมื่นพี่ทำไมเราเกียร์นี่คะบริจาค 5,000 บาทแล้วอ๋อบริจาค 5,000 บาทแค่นี้ผู้ว่าบริจาคหมื่นกว่าบาทแล้วครับเยอะกว่านี้แล้วหลายหมื่นแล้วหน้าตาสดชื่นเหมือนไม่ป่วยนะพี่แต๋วกำลังใจดีอ่ะวางแผนการให้ความช่วยเหลือและรับมือสภาพปัญหาเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจากนั้นครับตรงที่24ปีของการนี้ครับต้องเป็นนายกสังคมสุขท่านนายกที่ทำตัวในการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจากผู้สมัครผู้เหลือน้องนะครับและท่านประชุมให้ทำงานบริหารสถานโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วทั้งหมดมีลูกกี่คนนะ2คนสองคนนะที่นั่งอยู่บนห้องอ๋อที่นั่งอยู่ทั้งสองคนเลยเรียนอยู่ที่เรียนนะปออะไรแล้วครับคนโตป.3ค่ะแล้วก็คนเล็กอยู่อนุบาล3ค่ะอนุบาล3คุณแม่ทำอาชีพอะไรตอนนี้แม่ก็ต้องลาออกจากงานนะคะแล้วก็มาดูน้องอ๋อลาออกจากงานดูแลน้องตอนนี้น้องก็ป่วยติดเตียงค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะแต่วันนี้ที่เห็นคือเหมือนคนไม่ป่วยเลยหน้าตาสดชื่นค่ะเขาดีขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้วันนี้กำลังใจหลั่งไหลมามากมายขอบคุณมากครับการรักษาให้หน่อยนะครับยาเราไม่ได้วันที่19พฤษภาคมครับได้มีการประชุมดูแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยก้าวคุณกระหม่อมถวายฎีกานะครับก็คือคุณกัตนิวัฒน์รัตน์นะครับคุณแม่สายบวรานะครับโดยท่านสมพรประชิมเพชรครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงพรนะครับเป็นประธานในการประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขตรงนี้ครับท่านผู้ที่และบ้านผู้ว่าขณะนี้นะครับท่านจุติไกรฤกษ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านได้เดินทางมาถึงบ้านเลขที่40/2หมู่ที่3ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับรายเด็กหญิงปวรารอดรัตน์นะครับประสบปัญหาเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กนะครับแล้วก็เป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือครับและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอนุกูลปีแก้วท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวิสาภูมิศรีรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมนายอัศชัยพระเบียกสอนครับนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการนะครับของท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับรายดิกินปวรารอดรัดนะครับซึ่งน้องประสบปัญหาป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กนะครับซึ่งหน่วยงานในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานในระดับพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับก็ได้ใช้กลไกที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่งให้นายครอบครัวในชุมชนนะครับส่งช่วยเหลือสังคมตำบลแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับน้องรัตน์นะครับปัจจุบันอายุ10ปีนะครับอาศัยอยู่กับมารดานะครับก็คือนางสาวกันกนิษฐ์น้องรัตน์นะครับอายุ35ปีปัจจุบันมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับเนื่องจากว่าจะต้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดเพราะว่าน้องต้องคุมในเรื่องของชีวิตประจำวันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเรื่องของยานะครับเรื่องของความสะอาดของที่อยู่อาศัยซึ่งน้องนะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งในเลือดขาวในเด็กนะครับซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับระดับจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นก็ได้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้ก็พอแล้วนะครับสิริรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับได้กล่าวต้อนรับทางท่านจุติไกรฤกษ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงครับขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านจุติไกรฤกษ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านที่ดีกรมกิจการเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็ท่านสสชัยสวัสดิ์นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เวลาเดินทางมาเป็นกำลังใจเยี่ยมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกท่านนะครับที่ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในวันนี้นะครับก็กราบเรียนท่านนะว่าตัวเด็กหญิงปวราก็รับนะครับที่ท่านกรุณาเดินทางมาเยี่ยมในวันนี้นะครับก็ประสบปัญหานะครับก็มีการทูลเกล้าถวายฎีกาไปนะครับพอทางจังหวัดรับทราบเรื่องนะครับเราก็ได้มีการระดมกำลังช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับในทุกๆทางที่จะทำได้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับของพมจแล้วก็หน่วยงานของสาธารณสุขของกาชาดและผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่มีอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทั้งหลายนะครับเราก็ดำเนินการช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับวันนี้เองก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึงนะครับก็ได้มีการระดมกำลังกันช่วยเหลือจำนวนมากพอสมควรนะครับจนท่านสสเองท่านก็รุณาสนับสนุนประมาณส่วนตัวช่วยเหลือนะครับทางกาชาดที่ท่านยกอากาชาดรองยกอากาชาดนะครับก็ช่วยสนับสนุนกันเป็นท่านก็หลักหมื่นบ้างหลักพันบ้างนะครับแล้วก็ยังมีทางภาคเอกชนอย่างสมนยางยนต์นะครับก็ได้ให้สัก 5,000 บาทอะไรต่างๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับในตัวตะกร้าสีชมพูเมื่อกี้นะครับน้องเขาก็ทำตัวปุ่มแจขายนะครับก็เมื่อกี้ผู้มีจิตศรัทธานะครับก็ให้คนละ100บ้าง500บ้าง 1,000 บ้างนะครับเดี๋ยวทางคณะที่มาคงจะช่วยกันหมดนะเป็นกำลังใจให้เป็นทุนในการดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นทุนในการรักษาพยาบาลของน้องเขาต่อนะครับเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารตัวความตั้งใจความมุ่งมั่นของครอบครัวนะครับที่ไม่ยอมแพ้นะครับแม้ทางหมอทางศิริราชสั่งงดการรักษานะครับเราก็ซื้อยาที่เป็นวิตามินบำรุงให้นะครับและตัวยาที่เราซื้อให้ซึ่งเป็นกล่องประมาณ 2,500 เนี่ยมันทำให้ตัวเขาเรียกอะไรเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดลดลงไปนะครับว่าสุขภาพดีขึ้นมาครับผมคิดว่าเราทางจังหวัดเองทางผู้มีจิตศรัทธาเองก็คงจะหาทางทำยังไงให้มียาตัวนี้กินต่อไปนะครับแล้วถ้ากินแล้วมันมีผลดีก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่าพลังแรงกายแรงใจรวมถึงท่านพระราชตรีนะครับที่ท่านกรุณามาเยี่ยมในวันนี้ครั้งนึงนะครับเป็นพลังส่งให้ความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ความตั้งใจของทุกๆคนนะครับที่จะให้น้องเขามีสุขภาพดีแล้วก็หายดีเป็นปกตินะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นเด็กปกติทั่วไปนะครับเป็นตัวสมเด็จก็ในนามของจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับและนายเตรียมเชิญท่านสัญชัยหนูสุดครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอังครับได้กล่าวรายงานในเรื่องของข้อมูลเรียนท่านจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายสัญชัยนุสุดนะครับนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอังนะครับก็ต้องในนามของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในนามของชาวตำบลนาชะอังนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับและรู้สึกยินดีนะครับที่ทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงท่านรัฐมนตรีนะครับและคณะได้กรุณาให้เกียรติลงพื้นที่นะครับปฏิบัติราชการในพื้นที่ของตำบลนาชะอังและจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมของในพื้นที่ของตำบลนาชะอังในครั้งนี้นะครับด้วยเด็กหญิงปวรานะครับรอดรัตน์นะครับปัจจุบันอายุ10ปีนะครับก็เป็นผู้ป่วยในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับก็ทางเทศบาลตำบลนาชะอังเองนะครับก็ช่วงที่เข้ามาดำเนินการนะครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเครือข่ายนะครับก็คือกลุ่มในส่วนของพัฒนาสังคมนะครับในพื้นที่ของตำบลนาชะอังนะครับเพื่อค้นหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับเพื่อจะเร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ในกลุ่มของผู้เปราะบางนะครับก็มีเคสนะครับเคสนี้นะครับที่ในที่ประชุมนะครับก็ได้นําเสนอนะครับแล้วก็หลังจากประชุมนะครับเลือกตั้งคณะกรรมการทํางานในชุดนี้นะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมน้องแล้วก็ได้ขับเคลื่อนนะครับในการช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับจนได้มาอยู่เป็นผู้ป่วยของในพระราชาอนุเคราะห์นะครับก็ถือว่าต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับดูแลนะครับก็ยังมีหลายอย่างนะครับที่ทางเทศบาลตำบลนาชะอังนะครับต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้เพื่อดูแลน้องนะครับเพื่อไม่ใช่ตัวน้องอย่างเดียวนะครับต้องพูดถึงครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าโดยคุณแม่เองนะครับก็ตอนนี้ก็คือเลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ไม่สามารถทำงานที่อื่นได้นะครับก็ต้องดูแลน้องอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะน้องเป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็รวมถึงคุณยายคุณตานะครับก็คุณยายเองก็เป็นโรคมะเร็งอยู่เช่นกันนะครับแต่ตรงนี้เชื้อก็ไม่งดการเจริญเติบโตอยู่นะครับแล้วก็ยังคุณตาเองนะครับก็ท่านประสบอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับรถนะครับก็ทำให้ไม่สามารถสะดวกในการทำงานนะครับด้านนอกได้นะครับก็ตัวน้องของคุณแม่นะครับเองนะครับก็ต้องดูแลนะครับลูก2ท่าน2คนด้วยกันนะครับรวมถึงเด็กหญิงปวราด้วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับก็เลยตอนนี้ทางเทศบาลเองนะครับเราก็เล็งเห็นถึงในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบคุณนะทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสต่อไปนะครับก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านนะครับแต่เป้าหมายของเรานะก็ยังมองเห็นถึงการส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะว่าอยากให้วีครอบครัวมีรายได้แล้วก็มีความพร้อมในการดูแลนะครับเพื่อดูแลตัวเองได้นะครับก็อีกแนวทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของในส่วนของที่ดินทำกินต่างๆนะครับก็พยายามจะกลับคืนนะครับในส่วนนี้นะครับก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของเด็กหญิงโบรานะครับอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับสุดท้ายนี้นะครับเทศบาลตำบลนาชะอังนะครับจะดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับเพื่อให้ประชาชนในตำบลนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านจุติไกรฤกษ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้กล่าวพบปะกับเครือข่ายแล้วก็เยี่ยมเห็นไหมให้กำลังใจนะครับผู้ประสบปัญหาทางสังคมครับขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านรองปลัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสสท่านสสเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนใหม่นะครับเพราะว่าเป็นสสมาพร้อมกันได้ประมาณ3เดือนแล้วท่านก็บอกกับผมไว้ว่าที่ถ้ามีโอกาสมาชุมพรมาช่วยกันทำงานนะผมก็ตกปากรับคำนะครับแล้วก็งานนี้ก็บอกว่าเป็นงานด่วนท่านก็บอกว่าไม่ได้บอกเลยเพราะว่าผมก็ไม่กล้าด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าก็เกรงใจรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีใหม่จะรับหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็รู้มาประมาณ10วันนะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะมาทำถวายพระเจ้าอยู่หัวในหลวงเป็นงานสุดท้ายในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ขอบพระคุณท่านปลัดท่านรองปลัดท่านดีที่มาร่วมเดินทางด้วยนะครับแต่สิ่งที่
น่าภูมิใจก็คือคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทุ่มเทให้อย่างมากนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอท่านนายกนะครับที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนาชะอังที่สามารถทำงานมาได้แล้วก็ให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราเพียรพยายามทำของกระทรวงพม.คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลเราตั้งมาเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศนะท่าน 7,900 แห่งก็กะว่าที่จะให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ความเอาใจใส่จนเคสเนี่ย7เดือนก่อนผมมานี่นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ว่าด้วยว่าผมก็เชื่อว่าด้วยความยากลำบากแต่ว่าอยากจะให้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือสิ่งที่เราทำให้ท่านดูว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆแล้วก็หลายเรื่องที่ไม่สามารถเบิกเงินตามราชการได้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับที่กรุณาช่วยท่านผู้ว่าแล้วก็เอกชนภาคประชาชนทุกคนที่ช่วยสนับสนุนมันก็มาถึงระบบของปัญหาของชาวบ้านที่มีร้อยคนก็ร้อยอย่างหลายท่านยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นวาระสำคัญอันดับแรกๆหลายคนไม่ทราบเพราะอะไรแต่ว่าสถิติมันฟ้องครับสถิติมันฟ้องว่าประเทศไทยวันนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ขึ้นทะเบียนจริงๆมีแค่แสนกว่าคนแต่ที่ไม่ขึ้นทะเบียนนี่คือ 500,000 แต่ 500,000 ยังไม่ตกใจเท่ากับว่าจะแจ้งท่านนายกเหล่ากาชาดไว้ท่านผู้ว่าไว้ว่าทุกวันนี้นะครับสถิติหย่าร้างบนอำเภอนะครับปีละ 130,000 ครอบครัวนะครับ10ปีนี่คือ 1,300,000 ครอบครัวที่หย่าบนอำเภอนะครับไม่นับที่แต่งงานกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็หย่านะครับแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือลูกที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะครับ 4,800,000 คนครับนั่นตัวเลขที่ท่านจะเห็นเลยว่าเป็นตัวเลขที่บอกว่าวิกฤตสำหรับสังคมไทยนะครับฉะนั้นเราก็พยายามท่านทิพดีกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวเดี๋ยวก็จะมาถึงนะครับก็ตั้งหน่วยขึ้นมาว่ามีหน่วยขึ้นมาเลยคือรับดูแลปัญหาที่ปรึกษาของแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ก็คือแม่วัยใสด้วยนะครับนับตั้งแต่ที่เขาพลาดตั้งครรภ์ขึ้นมาจนกว่าเขาจะอยู่ได้เนี่ย26 27ปัญหาเขาต้องเจอด้วยตัวเองนะครับตั้งครรภ์เสร็จจะคุยยังไงกับครอบครัวนะครับจะฝากท้องที่ไหนระหว่างที่เลี้ยงลูกนั้นจะทานอะไรให้ลูกออกมาแข็งแรงไม่พิการมาคลอดเสร็จแล้วพอมอมีบ้านเด็กให้อยู่ก็6เดือนฝึกอาชีพให้หลังจากนั้นก็จบไปเอาตังค์ไปค่าพันประกอบอาชีพเป็นเด็กครับไม่มีประสบการณ์จะไปหาอาชีพที่ไหนกู้เงินก็ไม่ได้อายุก็น้อยเครดิตก็ไม่มีนะครับงานจะทำอะไรอาชีพเชี่ยวชาญอะไรมันไม่ทราบหมดนะครับต้องนำคนเหล่านี้กลับเข้าสู่สังคมวันนี้มาก็มาให้กำลังใจนะมาต่อยอดจากท่านผู้ว่าที่ท่านผู้ว่าประคองคุณไม่ให้คุณล้มอ่ะเราไม่ให้กำลังใจคุณว่าคุณนี่จะเป็นตัวอย่างของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้อ่ะคุณไม่สู้เราทำอะไรคุณไม่ได้นะช่วยไม่ได้แต่คุณสู้อ่ะถ้าคุณสู้เราก็พยายามช่วยเหลือคุณเต็มที่นะครับจากนี้ไปนอกจากต้องรักษาลูกแล้วก็ต้องมีลูกอีกคนนึงที่คุณต้องดูแลแล้วก็มีพ่อแม่ที่ต้องตอบแทนถูกไหมครับนั่นมันต้องมีอาชีพที่มันยั่งยืนดังนั้นนี่คือสิ่งที่พอมอภายใต้ท่านปลัดกระทรวงท่านใหม่เนี่ยท่านก็คิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงจากครอบครัวที่วิกฤตนะครับมาสู่ระบบพึ่งพาแล้วก็พอเพียงแล้วก็ยั่งยืนฉะนั้นนี่จะเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ทุกคนต้องมาเรียนว่าถ้าแม่ใจสู้แล้วพ่อเลี้ยงเดี่ยวใจสู้แล้วท่านผู้ว่าให้การสนับสนุนท่านนายอำเภอท่านนายกศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลช่วยกันแล้วเนี่ยคนละไม้คนละมือเราต้องไปรอดเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับท่านวันนี้ก็ท่านสสก็อยู่ตรงนี้แล้วท่านก็จะทราบปัญหานะครับ ฉะนั้นสิ่งที่เราทราบมันก็คือยาเสริมอาหารเสริมที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักเบิกไม่ได้แล้วก็เป็นอันที่แพงนะครับแต่ทานแล้วเด็กแข็งแรง
ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าจะทำยังไงให้เขาเนี่ยมีอาหารเสริมต่อสู้ไปได้วันนี้จิตใจเข้มแข็งแม่เข้มแข็งลูกเข้มแข็งเราให้เรื่องของโรคเจ็บป่วยก็ต้องสู้กันไปนะครับผมเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้อาจจะไม่เหมือนอันนี้นะครับเป็นมะเร็งลำไส้อายุ70แต่คุณแม่ผมเสียชีวิตอายุ92ครับฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจนะครับอยู่ที่กำลังใจก็ตั้งใจมาว่าวันนี้ทุกคนทำดีถวายผมอ่านผมก็น้ำตาร่วงนะครับจดหมายที่น้องเขียนถึงในหลวงจดหมายที่คุณแม่เขียนถึงในหลวงก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะละทุกอย่างมาที่นี่ให้ได้เพราะว่าวันที่5จะเป็นวันที่รัฐมนตรีใหม่มารับหน้าที่ก็ต้องชิงมาวันนี้ท่านบุญยอดเพื่อนผมจะไปต่างประเทศก็เลื่อนบอกจะมาให้กำลังใจน้องเหมือนกันนะครับเราก็ทิ้งทุกอย่างมาวันนี้ต้องมาขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยท่านนายกเหล่าประชาชนด้วยท่านนายอำเภอด้วยท่านนายกด้วยนะครับเพราะท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดมีอาชีพแล้วจะหาลูกค้าให้เราก็มานั่งคิดกันว่าทำยังไงเขาจะมีอาชีพที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพราะว่าต้องดูพ่อแม่ดูลูกก็ท่านทิพดีสคคือทิพดีกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวท่านทิพดีกรมกิจการเด็กเยาวชนท่านปลัดทุกคนบอกอันนี้ไหมถ้าเกิดท่านนายกหาได้เนี่ยลูกค้าซักรีดนะครับอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ถ้าหาลูกค้าซักรีดมาก็จะมีรายได้ที่ดูแลกันพอประทังไปได้ให้อยู่ได้นะเนาะอยู่เยอะยังยืนเดี๋ยวเราก็จะมานะครับพูดได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉะนั้นก็อยากจะขอให้ท่านได้เข้าใจว่าสู้ต่อไปนะครับอย่าท้อแท้ทุกคนอยากจะให้คุณเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้แม่คนอื่นๆที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสู้บ้างนะครับสู้บ้างผมนั่งมาในรถผมเป็นคนสวดมนต์บอกว่าทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยทุกอย่างเพื่อลูกใครสวดมนต์จะรู้บทรัตนสูตรถ้าคุณอ่านคำแปลพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าถ้าทุกคนมีสัญชาตญาณรักษาชีวิตเหมือนแม่รักษาชีวิตลูกไว้ได้นะทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จหมดผมว่านี่เป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งสอนใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่เลยมันตอบทุกคำถามของสังคมที่มีที่สังคมมีความกังขาว่าจะไปไหวไหมจะช่วยได้ไหมแต่มันพิสูจน์แล้วว่าถ้าทุกคนระดมกันช่วยไปได้แล้วก็เป็นการที่พิสูจน์ได้ด้วยว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลที่ท่านรองปลัดก็ทุ่มเทมานะจนเปิดไว้ได้ครบเนี่ยมันทำงานเพราะว่าทุกคนอพม.ก็เอาเคสของคุณเนี่ยเข้าสู่การประชุมท่านนายกองค์การบริหารตำบลก็ให้ความสำคัญก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเดินหน้ามาตั้ง7เดือนก่อนที่พวกผมจะมาวันนี้ผมก็มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างที่เวลาคิดแล้วไม่ใช่คิดแค่เอาเงินมาช่วยแล้วก็จากไปแต่เขาต้องยั่งยืนด้วยเขาต้องยืนอยู่ได้ด้วยนะครับก็ขอให้อพม.ขอให้ท่านนายอำเภอท่านนายกเนี่ยไปที่ไหนก็สอนคนเรื่องนี้นะครับว่าขอให้ช่วยกันไม่ทิ้งกันเพราะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆแล้วงานนี้ก็ต้องบอกว่าทำถวายในหลวงเถอะท่านเป็นศูนย์รวมเป็นเสาหลักของประเทศไทยจริงๆสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อเรามีกำลังใจเช่นนี้แล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้นะครับงั้นผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าท่านนายกเหล่าประชาท่านนายอำเภอทุกคนนะครับอพม.ที่เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามขออนุโมทนาบุญจริงๆว่าบุญที่ท่านได้ทำตั้งใจช่วยเขาเนี่ยขอให้บุญนี้ได้ตอบสนองครอบครัวท่านสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่านมีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาขอให้ลุล่วงไปให้หมดเราชนะปัญหาไปให้ได้แล้วขอทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับขออนุโมทนาบุญดีด้วยทุกคนนะครับกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุตินะครับผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทุกท่านว่าช่วงนี้อยากจะให้คุณแม่ซึ่งมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับในการจะเขียนจดหมายถึงในหลวงวันนี้เป็นการรวบรวมความกล้าหาญอย่างเต็มที่เลยนะครับอยากให้คุณแม่ได้ช่วยอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พวกเราได้ฟังหน่อยนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมจะช่วยติดต่อได้แล้วเดี๋ยวจะไปบอกศูนย์ระเบียงสังคมในกรุงเทพช่วยทำมาแล้ววันนี้ผมเอามาให้สองกล่องต่อไปครับเพราะเดิมเนี่ยกินเยอะอาจจะอ่านจดหมายนะคะที่เขียนถวายฎีกาถึงในหลวงนะคะเมื่อวันที่7เมษายนพ.ศ. 2566เวลา 10:49 นอันเลยไม่ออกเล่นไปเล่นเล่นตุ๊กตา
ร่างสาวกันคนนี้รถนะอายุ35ปีอาศัยอยู่จังหวัดชุมพรขอกราบบังคมพูดเรื่องราวและขอความเมตตาขอความช่วยเหลือจากในหลวงด้วยนะคะและขอเขียนโดยใช้คำพูดปกติถ้าหนูเขียนผิดหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสมหนูขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมีลูก2คนคนโตอายุ10ปีป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุ6ขวบพ่อของลูกทิ้งไปตั้งแต่ลูกป่วยค่ะหนูทำงานหาเงินพาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดจนมาช่วงโควิดหนูตกงานไม่มีเงินพาลูกไปรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะจนประมาณต้นเดือนตุลาคม2565ลูกหนูมีอาการปวดตามข้อกระดูกตามเนื้อทั้งหมดหายใจเร็วหนูพาลูกไปโรงพยาบาลชุมพรหมอบอกว่าลูกกลับมาเป็นซ้ำรอบ2ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งหนูเลือกรักษาลูกแบบประคับประคองค่ะเพราะหนูไม่มีเงินที่จะรักษาลูกทั้งค่าเดินทางค่ากินในโรงพยาบาลเพราะถ้ารักษาหมอบอกว่าจะใช้เวลาเป็นปีค่ะประกอบด้วยหนูลาออกจากงานมา7เดือนแล้วตั้งแต่ลูกเริ่มป่วยเพราะลูกป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะหนูมีรถมอเตอร์ไซค์1คันหนูก็ขายตอนไม่ได้ทำงานเอาเงินมาเป็นค่าอาหารแพมเพิร์สของลูกจนเงินหมดลูกหนูเขาเป็นเด็กขยันเรียนเขาประกวดแข่งขันคันลายมือได้ที่หนึ่งตลอดก่อนป่วยติดเตียงเขาไปประกวดคันลายมือได้ที่หนึ่งและต้องไปแข่งต่อแต่มาป่วยก่อนเขาเปิด YouTube ดูเขาบอกเป้าหมายของเขาคือเขาอยากคันลายมืออยากได้ถ้วยรางวัลคันลายมือของในหลวงค่ะครอบครัวหนูเป็นครอบครัวยากจนค่ะไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่สวนเป็นที่ดินของคนอื่นทุกวันนี้หนูทุกข์มากค่ะในหลวงแล้วหนูจึงเขียนจดหมายถึงในหลวงในหลวงโปรดช่วยลูกหนูด้วยนะคะลูกหนูอยากเดินได้อยากไปเรียนหนังสือเขาอยากไปเรียนค่ะหนูรู้สึกอุ่นใจถ้าจดหมายนี้ถึงในหลวงว่าลูกหนูต้องได้รับเมตตาจากพระองค์ค่ะมีรายละเอียดอีกมากมายแต่หนูเขียนได้เพียงสั้นๆเท่านี้เขียนไปพร้อมกับน้ำตาสุดท้ายนี้หนูขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดขอบคุณค่ะในวันนี้เราทุกคนก็มาเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็น้องสตางค์น้องสมัยด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีมาถึงที่สนามบินนะครับท่านก็สั่งการเลยว่าทำยังไงให้คุณแม่เนี่ยมีงานที่เป็นอาชีพจริงๆนะครับและบัดนี้ของมาส่งแล้วครับทางด้านดูนี่ครับกล้องช่วยไปจับดูหน่อยนะครับครับรถให้ที่เขาประสงค์นี้เข้ามาเลยนะครับท่านบอกว่าอยากจะลองดูว่าน้องจะทำคุณแม่เนี่ยจะสามารถซักรีดได้ไหมนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็คนของพม.นะครับท่านที่มีต่างๆเนี่ยช่วยกันนะครับเรื่องที่1เครื่องซักผ้า1เครื่องส่งตรงมาเรียบร้อยแล้วครับ2คืออุปกรณ์การรีดทั้งหมดนะครับนะครับทั้งเตารีดที่ตั้งที่แขวนโผงซักฟอกต่างๆนะครับมาครบเลยครับครับเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับพวกเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณทางห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับมาอำนวยการส่งให้เราเลยตอนนี้นะครับเมื่อกี้ทางทีมของท่านรัฐมนตรีก็ไปสั่งซื้อแล้วก็เจรจาเลยนะครับบอกมาส่งเลยที่นี่ครับนะครับต้องขอบคุณทุกความร่วมมือเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอยากตั้งใจมากว่าถ้าเราต้องช่วยเหลือกันเนี่ยเราจะช่วยจริงๆส่งของมาวันนี้ทันทีครับ
รบมือเป็นกำลังใจให้คุณแม่หน่อยครับขอบคุณครับครับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับท่านอธิบดีจินตนานะครับไปกำกับการเลือกครับท่านอธิบดีมาเล่าให้เราฟังนี่ได้ไหมครับว่าไปซื้อของอะไรบ้างไปไหนคุณไหนจุดตรงนี้อันหน้าก็เลยอันหน้าก็เลยก็มาในไปซื้อเครื่องซักผ้านะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีนะคะที่ท่านมีเจตนานะคะอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพนะคะให้แม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะและครอบครัวสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เลยไปทำอาชีพอะไรนะคะที่เขาจะสามารถที่จะอยู่ในชุมชนได้แล้วชุมชนก็มีส่วนร่วมในการช่วยมาสนับสนุนนะคะแล้วจะได้สามารถดูแลลูกไปด้วยดูแลคนในครอบครัวด้วยก็มีทั้งความอบอุ่นแล้วก็จะได้พึ่งพาตนเองได้นะคะท่านก็เลยไปทำอย่างไรนะคะจากข้อมูลเราคิดว่าอาชีพที่เหมาะนะคะที่เขาจะอยู่ในบ้านได้นะคะเขาถึงทำเรื่องของซักรีเสื้อผ้านะคะแล้วท่านก็เลยจะซื้อก็เลยไปซื้อตองรีดนะคะให้แล้วก็เราคิดว่าสมทบเป็นตองรีดไอน้ำนะคะตองรีดไอน้ำนะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะเราโชว์ตรงนี้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็คิดว่าเพื่อให้ครบวงจรนะก็เลยซื้อเครื่องซักผ้านะคะซื้อทั้งอบได้นะคะอันนี้เรียกว่าอย่างที่เรียกว่าใช้ได้นะคะอย่างดีเลยนะคะมีประสิทธิภาพนะคะก็โดยเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ท่านมีเจตนาที่อยากจะสนับสนุนนะคะส่งเสริมนะคะให้เรื่องพัฒนาสุขภาพอันนี้เราก็เลยมีไปที่ร้านนะคะไปที่ร้านเมื่อเช้านี้นะคะไปเลือกซื้อนะคะแล้วก็ร้านมาส่งรับคิวเลยนะคะรับคิวเร่งด่วนเลยร้านก็รีบเร่งคิวรับคิวเร่งด่วนก็มาส่งนะคะเส้นทางนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะอันนี้ต้องเรียกว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่ท่านได้สนับสนุนโดยเฉพาะถึงทั้งเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะท่านก็เป็นคนรีบแล้วท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็มาสนับสนุนนะคะอุปกรณ์นะคะเพื่อสามารถได้สร้างละเป็นเรียกว่าเปิดร้านได้จริงๆเลยนะคะอุปกรณ์ก็ฝากให้ทางชุมชนนะคะช่วยสนับสนุนนะคะในการหาลูกค้านะคะหรือว่ามาใช้บริการนะคะซึ่งคิดว่านะคะท่านก็จะได้ช่วยนะคะให้มีส่วนในเขาสามารถช่วยตนเองแล้วก็อันนี้นำโดยท่านอธิบดีกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงอุปกรณ์ทุกอย่างครบไม่มีขาดเลยนะฮะอันนี้เป็นมือซักผ้ามาจากบ้านไหมฮะแถมด้วยนะคะแถมเรื่องของเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคครับมีข้าวสารอะไรนี้เราก็มาเผื่อให้จะได้คนในครอบครัวนะคะเขาเรียกว่ามาให้คุณตาคุณยายด้วยนะครับคุณตาคุณยายทั้งในครอบครัวด้วยนะคะอันนี้จริงก็คือเป็นของถึงท่านรัฐมนตรีนะคะเป็นดำริของท่านรัฐมนตรีนะคะที่อยากจะให้การช่วยเหลือนะคะอย่างครบวงจรแล้วก็ทั้งในครอบครัวแล้วเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ในอย่างนั้นยืนกราบขอบพระคุณค่ะได้ไหมทำได้ไหมลูกได้นะคุณแม่นะคุณแม่ทำได้นะโอเคเดี๋ยวคุณแม่เดินมาตรงกลางตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ท่านเชิญท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านผู้ว่าครับท่านส.ส.ครับเชิญครับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับขอบคุณเชิญครับครับนะครับวันนี้ถือว่าทุกอย่างมาครบครันเลยนะครับแล้วมาอย่างรวดเร็วครับท่านนายกครับอะไรไม่ครับเอาไปขายครับทุกคนมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณครับขอบคุณศูนย์ช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับที่ได้รับเคสนี้นะครับมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ทำให้เราทุกคนได้รับทราบข่าวนี้นะครับการต่อสู้ของแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องการกำลังใจต้องการการสนับสนุนนะครับจากทุกๆฝ่ายครับต่อไปก็ทางทุกท่านคงจะต้องช่วยหาลูกค้านะครับมาช่วยเป็นลูกค้าอาจจะทั้งซักทั้งรีดนะครับคุณแม่ก็สามารถทำที่บ้านได้ครับได้โอเคครับค่อยๆเดี๋ยวไม่หลุดนะเราช่วยกันถอยนิดนึงนะครับขอถอยนะครับจะได้เห็นทุกท่านนะครับช่วยนิดนึงหน่อยนะครับชื่อและชื่ออะไรลูกขออยู่ใกล้หน่อยครับนายตาตางครับมีกี่บาทไม่มีครับมีกี่บาทไม่มีหนูชอบอาหารเสริมใช่ไหมไม่มี
กำลังจะมีแบบนี่ท่านผู้ว่าเอามาอันนี้นี่จักนี่จักน้าๆลงที่กระทรวงแล้วลูกนะเป็นเล็กด้วยอันนี้ของอันนี้ของอาหารหนูของท่านผู้ว่าเอามามอบไม่เดี๋ยวลุงจะส่งมาให้อีก4กระปุกจะส่งผ่านพมจ.วันนี้นะเข้าใจไหมลุงจะบอกหนูต้องสู้นะลูกนะนะคุณแม่ลุงยังรอดเลยเป็นมะเร็งแม่ยังรอดเลยหนูต้องรอดหนูสาวกว่าตั้งเยอะเข้าใจปะคุณแม่ลุงเสียตอนอายุ92ป่วย22ปีแต่ว่าหายอ่ะหนูต้องสู้เข้าใจไหมลูกอันนี้กินกล่องนึง7วันอ่านไว้ไหมอยากให้หนูอ่านจดหมายให้ถึงพระเจ้าอยู่หัวหน่อยได้ไหมทุกเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุ้มนะคุ้มนะสวัสดีน้องตาดังๆแล้วลูกดังๆเลยนะลูกโมเดลต้องแบบเคยแล้วเอายังทุกใกล้ๆเหมือนเออถึงไม่เองเลยเออโอเคลูกพร้อมครับเข้าเลยลูกในหลวงเมตตาช่วยหนูด้วยค่ะหนูอยากหายอยากไปเรียนหนังสือหนูไม่มีเงินรักษาถ้าหนูหายหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือหนูอยากเป็นหมอหนูจะเป็นหมอที่ดีช่วยเหลือคนป่วยที่ไม่มีเงินรักษาเพราะหนูเข้าใจบางคนที่จนไม่มีเงินรักษาเขาทุกข์ทรมานมากๆเหมือนแม่และหนูตอนนี้ที่ไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะหนูรักในหลวงค่ะขอบคุณค่ะว่าลูกด้วยถ่ายติดปฏิทินไหมถ่ายติดปฏิทินปฏิทินไม่ใช่อยู่หัวนะน้องตามยกมือไหว้หน่อยขอบคุณขอบคุณในหลวงค่ะขอบคุณในหลวงขอบคุณขอบคุณในหลวงค่ะในหลวงค่ะขอบคุณในหลวงค่ะเจ็ดครับเมื่อกี้เจ็ดเดี๋ยวจะต้องตีมอบกล่องให้กับคุณแม่กับคุณยายหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยค่ะคุณแม่กับคุณยายอยู่ไหนครับคุณแม่กับคุณแม่ได้ได้เดี๋ยวยกมาถึงหน้าเดี๋ยวพี่น้องมารับไม่หรอกให้เดี๋ยวให้ซื้อให้เขาซื้อมาส่งของซื้อส่งของได้ลูกครับลูกหันหน้ามานี่หน่อยลูกก็ซื้อเดี๋ยวลุงเหมาที่หนูทำเนี่ยนะดูนะก็ให้พมจ.ซื้ออาหารเสริมให้หนู4กระป๋องแล้วเดี๋ยวลุงจะไปหาแล้วลุงพอได้แล้วหนูบอกหนูสู้ค่ะจะไปขอคนอื่นมาเองถ้าท่านต้องตีหม้อไปทีแล้วแต่ที่น้องก็ทำเนี่ยช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อได้มอบให้คุณแม่เลยครับได้ไหมครับครับครับลุงอันนี้อันนึงอันนี้เป็นอันนั้นนะครับนี่ค่ะท่านน้องจะให้อันนี้น้องเลือกให้เองเลยน้องขยับเข้ามาน้องอยากได้ขยับมาเลยมีลูกมาดีใกล้ๆเดี๋ยวอยู่หาพวกลุงไว้ใช่เลยมาขอบคุณค่ะนี่ต้องอยู่ขอบคุณมากประมูลครับท่านเจ็ด4,200ท่านยังเหลือ3ท่านขายให้หน่อยตอนนี้4,200แล้วท่าน4,200ขาดอีก5,800ห้าพันแปดครับเอาเท่าไหร่500 4,200 4,700800ให้สอสอหน่อยสิสอสอมารับหน่อยสอสอไม่ยืนนี่ซื้อแล้วพิมพ์แล้วเมื่อกี้ให้สอสอเดี๋ยวให้สอสอไปได้ได้ให้สอสอไปลูกสอสอถ่ายรูปสอสอหน่อยขอบคุณมากถ่ายรูปสอสอหน่อยขอบคุณสอสอมองข้างนี้ขอบคุณมากครับแข็งแรงนะครับได้ครับถ่ายกับน้องเถอะตอนนี้เปิดนิดนึงถ้าลูกตีอยู่นี่ขอบคุณมากครับทุกคนครับเดี๋ยวคุณที่ประชุมที่ว่ามัน
แม่เลยป้ายได้เลยป้ายนั่งได้หลบได้สองคนสภากาชาดไทยถ่ายรูปให้นายสภากาชาดในประธานประธานศรีนาชุมพรภาคเอกชนครับซึ่งปกติเราทำงานร่วมกับทางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็พมจ.แล้วก็เหล่ากาชาดแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งเราสร้างบ้านให้กับคนที่ลำบากคนยากไร้คนไร้ที่พึ่งนะครับเป็นจำนวนนับสิบหลังแล้วซึ่งเราทำงานแบบบูรณาการนะครับก็วันนี้ก็โชคดียินดีนะครับที่รัฐมนตรีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากให้รัฐมนตรีพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็แนวทางในการให้การช่วยเหลือในอนาคตครับก่อนอื่นก็คือเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ก็ให้นโยบายนี้มาผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลพัฒนาชุมชนดูแลให้มีความสุขอยู่ดีมีสุขนะครับก็วันนี้มาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ดีใจว่าทุกคนร่วมใจกันทำดีถวายในหลวงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับว่าคนไทยต้องรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสำคัญที่สุดสำหรับกระทรวงพม.คือกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่ว่าไม่ใช่ช่วยแบบฉาบฉวยต้องให้เกิดความยั่งยืนเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ยังมีผู้สูงอายุนะครับแล้วก็พิการแล้วก็มีทั้งเด็กจะต้องมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็พึ่งพาตนเองได้สำคัญที่สุดวันนี้ทุกคนก็ได้ระดมมาช่วยแล้วก็ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาดรองนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ท่านประธานเสียสายจังหวัดก็มาช่วยซ่อมบ้านช่วยดูแลให้เขาไปได้ทุกคนต้องช่วยกันทุกส่วนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่โจทย์ขานกันว่าภาคเอกชนภาคประชาชนภาคราชการทุกคนก็ทำดีถวายในหลวงครับแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือในอนาคตก็คือเรามีโมเดลที่ว่าเมื่อเรามาช่วยแล้วเนี่ยเราจะมองให้ครบทุกมิติแล้วก็ให้เกิดความยั่งยืนคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับครับผมครับแล้วก็ท่านส.ส.ก็ให้การดูแลสนับสนุนแล้วก็ติดตามอย่างดีนะครับว่าให้รัฐมนตรีมาเมื่อไรให้มาลงมาเยี่ยมพื้นที่ให้ได้ครับผมครับครับครับส.ส.หน่อยครับก็ผมก็ก่อนอื่นนะครับขอบพระคุณนะครับท่านจุติไกรฤกษ์นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมเองนั้นจริงๆแล้วเคยผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มานะครับแล้วกับยายนะครับสนิทกันดีนะครับแล้วก็หยอกล้อกันมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นมีหลานป่วยอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมาให้กำลังใจกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็ฝากเรื่องถึงรัฐมนตรีคนต่อไปนะพี่นะนะครับให้ดูแลเรื่องนี้โครงการนี้นะครับของจังหวัดชุมพรให้มากนะครับขอบคุณท่านคณะทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องชาวนาชะอังผู้นำชาวนาชะอังทุกคนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนกับท่านรัฐมนตรีว่าท่านจุติว่านะครับขอบคุณท่านอดีตท่านนายกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่มอบคนดีๆไว้ให้กับกระทรวงพม.ของเรานะครับขอบคุณครับครับก็ในนามชาวจังหวัดชุมพรก็ผมเป็นตัวแทนก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับที่เขาทำงานเพื่อสังคมท่านครับทราบไปดูแล้วให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพราะนั่นเนี่ยเข้าไปดูแล้วค่ะพอมาจอก็เข้าไปดูที่สันครับไปได้ท่านแต่กำเนิดก็โอเคครับอันนี้เขาก็มีสมประกอบแล้วก็เคสเดี๋ยวประเด็นคือคุณไม่ต้องห่วงมันอยู่ในระบบอยู่แล้วเพราะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลฉะนั้นใครมาก็ต้องดูแลตรงนี้หมดถึงได้ตั้งไว้ไง 7,900 แห่งทั่วประเทศฉะนั้นเมื่ออยู่ในระบบแล้วเนี่ยไม่ต้องอย่าให้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของระบบนะเราจะไปตามให้ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็จะไปดูว่ามีใครคือผมพลเอกประยุทธ์ตั้งระเบียงเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วก็มีระเบียงสังคมระเบียงสังคมเนี่ยก็เอาคนรวยๆมาช่วยกันทำหมดคล้ายๆของท่านอ่ะที่ทำระดับประเทศก็จะเอานี่ส่งให้เขาขอบคุณนะมันขับมาแล้วตั้งมา10 กว่าวันแล้วยิ่งทำยิ่งรวยนะชาติหน้าเราจะมีปราสาทอยู่เนาะครับอยู่ปราสาทแล้วชาติหน้าไม่อยู่บ้านแล้ว